Good Health ร่วมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะคะหรือต้องย้ำคุณผู้ชมทุกครั้งว่าที่นี่คือที่ที่เราจะชะลอวัยชราแต่นอกเหนือจากการชะลอวัยชราของเราแล้วเนี่ยนะคะนั่นคือการดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูดีสวยงามอย่างที่เราเคยเป็นมาเมื่อยาววัยนะคะถ้าใครยังยาวอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปวันนี้หนูจะเรียนเชิญอาจารย์ธรรมธิวัฒน์นรารัตน์วันชัยนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะแม่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยหนูสบายใจขึ้นเยอะตั้งแต่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะยิ่งดูแลตัวเองได้มากขึ้นไม่ต้องถามใครไงเราสมมติเกิดมีปัญหาปั๊บก็มาถามอาจารย์บางทีสามารถค้นคว้าด้วยตัวเองได้อันนี้คือประโยชน์ของการที่เรามาเรียนหนังสือหมายถึงว่าตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนี้พอต่อไปอีก5ปี10ปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกซึ่งถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเรียนระดับปริญญาโทเนี่ยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยจะสอนวิธีว่าเราจะต้องค้นคว้าเป็นแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยเราไปตลอดครั้งนึงเนี่ยหนูคิดว่าหนูจบทางด้านศิลป์ไม่ได้จบทางด้านวิทย์ครับจะเรียนไม่ได้จริงๆแล้วเรียนได้เรียนได้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเรียนได้และยิ่งวิชานี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของตัวเองเป็นวิชาของตัวเองการดูแลตัวเองเนี่ยยิ่งถ้าคนนั้นรักเนี่ยยิ่งเรียนได้ง่ายเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณผู้ชมที่จบสาขาไหนก็ตามครับมาเรียนได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยหนูเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าจะมีการเปิดรับสมัครแต่ต้องมีการสอบแต่อยากให้กำลังใจคุณผู้ชมว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะประกอบอาชีพอะไรจะจบทางด้านไหนคุณผู้ชมอย่าทิ้งโอกาสดีๆนี้นะคะประมาณเดือนมีนาคมเราจะเริ่มเปิดกันวันนี้นำเรียนกันในเรื่องว่าการชะลอวัยอยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธรรมธิวัฒน์นรารัตน์วันชัยนะคะที่ก่อตั้งสำนักวิชาขึ้นมาให้พวกเราได้มีโอกาสดูแลตัวเองขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้านะคะหนูก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันจะเป็นอะไรแป๊บเดียวค่ะ